เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของโตโร่นะครับชื่อว่าเอ็นโซนโตโร่นะครับผมเอาจริงๆก็เนี่ยผมตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะรีวิวฮีโร่ใหม่อิกกี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันไม่ขายเว้ยมันต้องไปก่อปราสาททรายนะครับผมแล้วก็ไปแลกฮีโร่มานะครับก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวรีวิวตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นสกินใหม่ก็ผมใช้ประมาณ 2-300 คูปองในการสุ่มกล่องมานะครับผมนี่แล้วก็ท่าเต้นครับนี่โอ้โหอย่างเท่ FC ครับผมมีคนบอกว่า FC นะผมก็ต่อ FC ไปนะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่รอมานานนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟชาวบ้านเขามีมานานแล้วนะครับผมแต่เซิร์ฟไทยเพิ่งเอาเข้ามานะครับมารีวิวสกินแล้วครับคิวเลนบอกก็มาดิครับผมแหมสกินใหม่ๆอย่างโตโร่นี่ผมอย่างชอบเลยครับนานๆจะมาทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเวทหลุมเล็กนะครับผมว่ามันเท่มากเลยนะสกินนี้คือแบบถ้าเทียบกับสกินวัวอื่นๆนี่คือแบบเฟี้ยวเงาะมากนะครับผมสกินนี้อ้าวชนแล้วเราก็เดี๋ยวเรากดชาร์จพลังโอ้ยฟอร์เรนติโน่มาเฮ้ยผมต้องฟิกเกอร์ว่ะเฮ้ยอยู่ยากจริงๆโอ้ยคิวเลนมาเอาคิวเลนตายหน้าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ควิดไปหนึ่งทีชาร์จพลังลักบี้ไปครับผมนี่เราเป็นนักกีฬานะครับเราต้องแข็งแรงนะครับผมเกมนี้นี่น่าจะเวทบูได้นะครับเพราะว่าคิวเลนเพิ่งตายไปเนาะเกมนี้ฝั่งเราเป็นมากังก้าป่านะครับฮายาตูมาผมว่าสกินเนี้ยมันโคตรเท่เลยเพื่อนๆนี่ไงชาร์จระเบิดไปหนึ่งทีคือแบบสกินแบบมันดูแบบหน้าเกรงขามอ่ะเอ้ยทำไมไวโอเลตมันกิ้งหน้าอย่างนั้นนะเพื่อนถอยไปไวโอเลตอยากกิ้งอย่างนั้นโอ้เองตายเรื่องของเองนะเพื่อนอย่างนั้นอ่ะเราไม่สามารถช่วยได้นะครับโอเคก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับผมโตโร่ในช่วงแรกนะครับอ้าวมันใช้หมัดนี้เราก็ชาร์จไปหนึ่งทีฮายาเตะจะตายวัมมากังก้าฟาร์มนี่คือมันก็เก่งดีนะมากังก้านะครับผมจะเอามาฟาร์มนี่ผมว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคมามังกรเลยเพื่อนคิวเลนอยู่กลางผมพร้อมแทงให้คือโตโร่นี่ผมอย่างชอบเล่นเลยนะผมบอกเลยถ้าใครแบบว่าได้ดูไลฟ์สตรีมนี่ผมเล่นโตโร่บ่อยนะครับอ้าวดึงผมโดนผมก็ชาร์จเอาอันติมาพอดีโตโร่ 80% ยังไงก็ไม่รอดครับผมไอ้แกล้งเองเป็นศพไปซะนี่ไงมาแล้วโตโร่เอาเฮ้ยยังเอาอีกคนที่ตู่มาลำวะเราเบิดไปหนึ่งทีเราไม่โอ้โหเราโดนแล้วเราไม่ไหวแล้วต้องออกมาโอเคได้4แอซิดครับผมโตโร่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยค่อนข้างอึดมากๆนะครับผมแต่รู้สึกว่าโตโร่มันจะแบบว่าแพ้อารมณ์ประมาณแบบแพ้เอเลนดอร์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบบมันแพ้ตัวที่แบบตีได้เรื่อยๆต่อเนื่องเนาะเฮ้ยวิโอเลตวิวาร์ปเหมือนกันได้ไงมาด้านล่างเยอะเหลือเกินผมมีอันติด้วยอยู่กัน3ตัวอย่างนี้โดนสโล 80%กดล้างให้1ที 1ศพแล้วผมก็จะเดี๋ยวผมขอควิดหน่อยขอควิดหน่อยครับผมไม่โดนนี่ครับสกินนักลักบี้นะครับแต่ผมงงมากทำไมมันชื่อสกินว่าเอ็นโซนโตโร่ก็ไม่รู้มาน่าจะได้ป้อมนี้เลยเนี่ยซาต้าบินได้ไหมโอ้ยซาต้าบินได้ด้วยเอ้าฮายาติเองคนได้บิดโอ้มากังก้าตายว่ะเดี๋ยวนะผมยังมีอันตีนะครับถ้าแบบว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรผมอันตีช่วยได้นะครับผมวิโอเลตเองไปเต้นตอนนั้นโอ้ฟิกเกอร์วิโอเลตนี่มันกวนจริงๆเว้ยเฮ้ยมันไปเต้นแล้วก็อ้าวอยู่กันเยอะอีกผมไม่ไหวว่ะผมต้องออกมาครับต้องเซฟๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟอร์เรนติโน่มาว่ะเฮ้ยเอาเยอะนะฟอร์เรนติโน่อ้าวโดนดึงอีกผมรอล้างสวยๆให้ครับผมชาร์จไปหนึ่งทีออกจากวงไม่ได้ยังไม่มีรองเท้าแล้วรองเท้าเพิ่งมาเพื่อนจะตายว่ะเดี๋ยวฟอร์เรนติโน่ผมต้องถอยแล้วอ้าวเรียบร้อยได้คิวหนึ่งคิวก็ถือว่าไอ้โตโร่เนี่ยท่า2เนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับตอนแพทนี้นะครับผมควิดไป1ทีระเบิดแล้วเราก็สโลว์ 80% กระทืบ2คนมาครับผมชาร์จไป1ที
นี่เรากดล่างสวยๆให้โอ้เวลเลตตายว่ะคิวเรมาผมหันหน้าชนไม่ให้เกาหลังครับถ้าเกาหลังผมอาจจะตายได้นะครับเมื่อกี้เพราะว่าถ้าคิวเรนตีหลังก็คือติดที่ 100% เนาะผมก็เมื่อกี้ก็คือแบบเดินหันหน้าให้แบบว่ามองหน้าคิวเรนอะประมาณนั้นอะให้แบบว่าคิวเรนไม่ติดคีนะครับต้องกลับก่อนนะครับผมตอนนี้7แอซซิสต์เนาะตามมาเวลเลตตามมาอยู่กัน2ตัวอย่างนี้ไอ้แก๊กเองช้าเหลือเกินโซโล 80% นี่ไงแล้วเราก็ชัดระเบิดไป1ทีเออแตกไปครับผมเอาจริงๆเนี่ยโตโร่เนี่ยถ้า2เนี่ยคือสามารถลดไดเมจที่รับที่โดนโจมตีเนี่ย 80% ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอัพเต็มนะครับผมแถมคูลดาวน์เนี่ยน้อยมากๆนะครับคือเอาง่ายๆคือโตโร่เนี่ยตอนกดท่า2เนี่ยเหมือนเป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะครับผมดักด้านบนเฮ้ยคิวเลนอยู่ตรงนี้ไอ้แก๊กอยู่ในหญ้าขอควิดคิวเลนหน่อยระเบิดคิวเลนมันดึงผมอย่างนี้ผมก็กระทืบพื้นเอาดีครับนี่ไงผมมากังก้าทำไมเบาอย่างนั้นล่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราฆ่าคิวเลนได้วะโอ้ยสวยมากเพื่อนเดี๋ยวคิวเดอร์นี่เอามาเล่นเลนกลางไม่ค่อยดีนะครับแพทนี้นะครับเอามาเล่นล้มนี่คือเก่งเลยนะแต่เกมนี้เขาเอาคิวเดอร์มากลางนะครับก็เล่นยากหน่อยนะคิวเดอร์เลนกลางนะครับผมว่าเอาป้อมบนดีกว่านะป้อมบนน่าจะได้นะครับไวโอเลตมันน่าจะฟรีอยู่เพราะว่ามันตาย3นะครับผมฟลอเรนติโนอยู่ล่างผมได้ล็อกชิลแล้วนะครับผมแล้วต้องเปลี่ยนเป็นแบบสลับไอเทมนะครับเอาซาต้าบินกระทืบพื้นกดล้างให้แล้วปึ๊บมาแล้วเราก็ระเบิดไปหนึ่งทีไอ้แก๊กจะตายโอ้โหมันจะตายเหมือนกันไฮยาเตก็จะตายนะครับเอาแก๊กตายครับผมโดนพิษของมากังก้าเอาคิวเลนเฮ้ยคิวเลนไหลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้คิวเดอร์ก็ได้ชาร์จไปหนึ่งทีติดพิษมากังก้าตายแน่นอนครับอย่างนั้นเลยแค่นั้นยังไงก็ตายครับโอเคสวยอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นสลับไอเทมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นต้องกดสลับไอเทมนะครับมากระทืบเคคิปเราเบิดไปหนึ่งทีพลังการเคคิปตัวโลกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอ้ยโอ้ฟอร์เรนติโน่นี่ลำแรงมากเลยอะคิวกดอยู่ด้านบนผมมีล้างกดล้างให้มาสลับไอเทมมีล็อกชิลแล้วเพื่อนก็มาดิครับผมฟอร์เรนติโน่มาต้องถอยไหมเพื่อนโอ้โหมันลำเราวะโอ้โหกดล็อกชิลครับเกือบตายซาต้าถอยมาก่อนนะครับซึ่งการสลับไอเทมเนี่ยเราก็ต้องกดซื้อไอเทมล่วงหน้านะครับผมแล้วก็เราต้องสามารถคลิกแผนที่ได้ตรงไอเทมนะครับก็ลองทำดูนะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะครับผมมันรู้เว้ยว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับมันรู้ซาต้าอยู่ด้านบนฟลอเรนติโน่ครึ่งหลอดมันรู้ทัวร์ว่ะเฮ้ยมันเยอะนะด้านบนมันเยอะนะครับอ้าวเองดึงมากังก้าไปผมไม่มีล้างทีกระทืบฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีชาร์จไปหนึ่งทีตายไหมตายอยู่ครับแก๊กเฮ้ยโอ้ซาต้าเองบินอย่างสวยเลยว่ะเองบินโดนฟลอเรนติโน่ที่แอบอยู่ในหญ้าด้วยเมื่อกี้บินสวยจริงมาผมว่าเดี๋ยวเกมนี้เล่นเลนกลางได้นะครับผมสลับไอเทมก่อนนะครับผมโอ้โหซาต้าได้ด้วยครับมามันน่าจะเอาบูนะคิวเลของมันอ่ะผมมีอันติอยู่ผมมีอันติเอามันเดินล้ำมาอย่างนี้มันเดินล้ำมาอย่างนี้ผมมีล้างนะคิวเลนมานะครับคิวเลนอยู่กลางนะครับผมเดี๋ยวผมเดินนำให้เพื่อนมาลุยเลยอ้าวฟิกเกอร์มันล้ำอย่างนี้ฟอเรนติตูเดี๋ยวผมต้องซื้อของนะครับ
พราะว่าการกดสลับไอเทมเนี่ยมันจะไม่มีการไอเทมที่แบบว่าเราขึ้นมาให้ซื้อนะครับผมอ้าวคิวเลียอยู่นี่กระทืบสโลว์ 80% ก็ต้องตายแล้วเพื่อนผมยังมีล้างอยู่นะครับเกมนี้ยังไม่ได้กดล็อกคิวทีด้วยนะครับต้องถอยแล้วนะผมว่าเวลากดล้างให้เราไปผมสลับไอเทมเป็นล็อกคิวแล้วมาเดินโซนให้ไม่อยากจะมาเต้นอีกโอ้เดี๋ยวก็ตายหรอกมาตอนนี้เรายังมีล็อกชิลอยู่นะครับถ้ามีการบวกนี่คือผมก็น่าจะยืนได้นานอยู่นะครับผมตอนเรามันเอาของนะครับแก๊กมาผมว่าเดี๋ยวผมตั้งเซตค่าก่อนดีกว่าเผื่อจำเป็นต้องกดล้างนะครับผมเอาอยู่ก็ไปโดนอย่างนี้แล้วเราก็ฟิกเกอร์สวยๆโอ้โหมันกดล้างพอดีเลยว่ะมาผมมีล็อกชิลนี่ไงขัดกิลเดอร์ไปหนึ่งทีมาโอ้โหโอ้โหซาต้าไม่อยู่ครับกดล็อกชิลไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้ตายก่อนนะครับผมมาได้ไอเทมรีเจนเลือดฟูลเซตแล้วนะครับผมยังไม่ฟูลหรอกยังต้องแบบว่าเอาตังไปอัปเกรดนี่อีกนะครับไออัปเกรดโล่เล็กอีกนะเพราะว่าผมออกก่อนเล็กไว้ต้นเกมนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอเอาไข่ดีกว่าอ้าวแก๊กเดินล้ำอย่างนี้ผมกระทืบได้นะผมยังไม่มีล้างนะครับผมเราเบิดไปหนึ่งทีกระทืบผมต้องเปลี่ยนไปล็อกชิลแล้วเราเบิดมาจังหวะนี้ฟอร์ลินติตูล้ำเราอยู่มันเป็นล้ำไวโอเลตว่ะควิดเฮ้ยตายหมดเลยเนี่ยทีมเราตายหมดเลยเนี่ยคิวกดอ้าวเลือกเกาหลังเราเหรอคิวเลนเอ็งคิดผิดหรือเปล่าที่จะมาเลือกเกาหลังโตโร่อ่ะเป็นศพไปดิอ้าวฝั่งมันตาย4มาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นล้างก่อนนะครับเผื่อต้องใช้เนาะเมื่อกี้นี่คิวเลนนี่มีเลือกระหว่างเกาคิวกดกับเกาผมนะครับแต่คือแบบมันเกาหลังผมแบบไม่เข้าเลยนะครับผมจะตีหลังใครไม่ตีซาต้าบอกมาตีหลังโตโร่เข้ามาละน้องมาคิวเดอร์เองจะมีปัญญากันหรือครับเนี่ยเราเบิดไปหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยครับผมจบเกมนะครับสำหรับโตโร่สกินใหม่เอ็นโซนนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกินที่ผมว่าสวยที่สุดในโตโร่แล้วล่ะเพราะว่าโตโร่มีอยู่แค่สกินเดียวนะครับผมนานๆจะมาทีนะสกินของโตโร่นะครับก็นี่ได้ MVP ด้วยนะครับรับได้เมจไป 30% เหรียญทองแทงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยก่อนว่าผมรับได้เมจไปเท่าไหร่นะโอ้ซาต้าค่าไป15ผมยังได้ MVP อ่ะผมแย่งเข้ามานะครับผมรับได้เมจไป 102,000 นะครับก็ถือว่ารับไปเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ